ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตสัพพัญญูตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นได้เสียงกล่าวขอความสุขกายความสบายใจความผาสุกทุกประการจะมาเกิดขึ้นมีเฟลบาสุขปฏิกาผู้มีบุญมีกุศลโดยทั่วกันทุกคน เอามือทั้งสองประคองที่ตักพิธากายใจของเราวันนี้ก็เป็นวันที่10พฤศจิกายน2561ตรงกับขึ้น3ค่ำเดือน12เดือน12ก็ใกล้จะหมดแล้วเทศกาลเทศกาลงานกฐินเพราะว่ากฐินเริ่มจากออกพรรษามาถึงมันเป็นเดือน12จำง่ายๆว่าลอยกระทงตอนนี้ก็ขึ้น3ค่ำเดือน12แล้วเลข10กว่าวันก็จะหมดหน้ากฐินเราก็ได้มาเตรียมกฐินเหมือนกันวันนี้อาจารย์เห็นแล้วก็ดีใจด้วยอนุโมทนาด้วยดีใจยังไงเพราะว่าไม่รู้นะถ้าเห็นคนทำทานก็ดีรักษาศีลก็ดีปฏิบัติธรรมกับฤาษีอาจารย์มองแล้วรู้สึกมันชื่นใจคือดีใจกับเขาอย่างเช่นโยมมาทำวันเนี้ย มาเตรียมงานกฐินน่ะต่างคนก็ต่างยุ่งอยู่แล้วงานลัดตัวกลางคืนกลางเป็นควันกลางวันเป็นเพลิงเนาะนอนอยู่ยังเป็นเปลวนอนไม่ก็หลับนั่งมาคิดเราเสียสละมาทั้งวันได้เนี่ยเรามองดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กนะมันเป็นบารมีอย่างหนึ่งเหมือนกันเสียสละเพื่อสงฆ์เพื่อศาสนา ทำโดยที่ไม่มีใครบังคับเนี่ยเป็นการภาวนาอย่างดีเลยถ้าเราวางจิตถูกอย่างอาจารย์ว่าก่อนทำยินดีทำอยู่ก็เลื่อมใสทำเสร็จแล้วก็ปลื้มใจถ้าเราคิดได้ว่าเราเกิดมามันต้องสั่งสมบารมีมันก็เป็นเรื่องที่ควรที่ผู้นั้นจะปลื้มใจนะในการทำของตนเองอย่างเช่นทำในวันนี้เพราะวันทำไปมันรู้สึกเราใช้ชีวิตทางโลกไปปีหนึ่งก็365วันเนี่ยเกือบจะทุกวันเลยมีแต่ขาดทุนซื้ออะไรไปแก่เก็บตายไปเฉยๆวันนี้เรามาแบ่งเวลานั้นมาให้ตัวเองมันสร้างสมทางธรรมนับได้วันหนึ่งบ้างครึ่งวันบ้างหลายๆวันหลายๆเดือนไปก็ได้หลายวันไปถ้าเราคิดอย่างนี้มันจะไม่ท้อถอยนะในการทำความดีเราได้มาช่วยมาทำต่างคนต่างช่วยกันแต่ก็ได้มือเหมือนกันนะมันอยู่ที่ความตั้งใจด้วยอยู่ที่ความปราณีในการกระทำด้วยเนี่ยบารมีมันจึงทำยากเพราะมันต้องออกจากใจจริงๆบางคนทำเยอะนะทำทานแต่บุญก็น้อยภาวนาเหมือนกันบางคนภาวนาทั้งวันทั้งคืนแต่สู้คนที่ทำนิดหน่อยไม่ได้ก็มีนะมันอยู่ที่ว่าเราจะวางจิตของเราถูกไหมกฐินเราก็เหลืออีก3วันเท่านั้นก็จะเริ่มละอาทิตย์จันทร์อังคาร3วันวันพุธเนี่ยเขาก็มาแล้วเป็นวันรวมเวลาเตรียมการ3วันก็เท่าพวกเรามาช่วยกันดีนะอาจารย์ว่าถ้าสมาชิกกันได้อย่างนี้สิวันเราก็ไปกันได้เราก็รักษาความดีของตนไปเลยแต่ละคนแล้วกันไม่ต้องมองคนอื่นมองที่ใจเราทำได้ปีนี้ทำได้ปีหน้าก็ทำได้ไปเรื่อยๆหลายปีเราชีวิตเราก็มีสาระขึ้นมา ถึงวันหนึ่งเราจะรู้แล้วว่า
นอกจากบุญกุศลแล้วเนี่ยไม่มีอะไรน่าที่จะชื่นใจเท่าไม่มีอะไรที่น่าดีใจเท่าได้ทำบุญทำกุศลได้รักษาศีลเจริญภาวนาแล้วคนนั้นมันก็ทางโลกก็อย่างนั้นแหละเราก็ดูอ่ะคนเก่งๆก็ตายไปเยอะแล้วคนไม่เก่งก็ตายไปเยอะแล้วเก่งระดับไหนระดับโลกก็ตายหมดแล้วพวกฉลาดเปิดบริษัทใหญ่ๆตัวๆก็ตายไล่กันไปนายรัฐมนตรีไทยก็ลองนับดูสิตายไปกี่คนแล้วนะไล่กันเราได้มาสั่งสมนี่ถือว่าสุดยอดละเอาวันนี้มาปารกเรื่องงานกฐินหรือบุญกฐินบุญยอดนิยมของชาวพุทธนี่แหละจะนำเรื่องที่เราควรทราบในเกี่ยวกับบริวารของกฐินหรือปัจจินกะต่างๆเรื่องในอดีตหรือปัจจุบันที่เราควรทราบเอาแต่จะนึกได้แล้วเพราะว่าเทศไม่มีหัวข้อเนี่ยมันเอาแต่จะนึกได้แล้วเรื่องอย่าพาไปนะนึกไปเทศไปกฐินเนี่ยก็เริ่มมานู่นสมัยพุทธกาลเคยเล่าแล้วเล่าสั้นๆให้ฟังอีกครั้งหนึ่งภิกษุชาวปาทยะ30 รูปพอออกพรรษาแล้วก่อนจะออกพรรษานะตั้งใจจะจำพรรษากับพระพุทธเจ้าไปไม่ถึงไปพักที่เมืองสาเกตวันก็พรรษามาถึงก่อนพอออกพรรษาแล้วรีบไปเลยออกวันแรกก็ด่วนเลยไปถึงตัวเองก็เปียกผ้าก็เปียกขี้โคลนลุยน้ำไปพระเจ้าก็ออกมาตอนรับแสดงทำให้ฟังในตรรกะถาแสดงไว้ว่าบรรลุอรหันต์ทั้ง30 รูปนะก็พอประลุพี่30 รูปนั่นแหละพระองค์จึงอนุญาตว่าต่อไปเราอนุญาตให้ภิกษุการกฐินคือรับพระกฐินถ้าเราดูเราก็ด้วยสัพพัญญุตญาณนะจะเห็นความอนุเคราะห์ความฉลาดรอบรู้ในสัพพัญญูเพราะว่าอะไรเพราะว่าภิกษุเมื่ออนุญาตได้รับกฐินแล้วเนี่ยจะเดินทางไม่ได้นะท่านภิกษุว่าออกพรรษาแล้วต้องอยู่วัดก่อนเดือนหนึ่งเพื่อรอรับกฐินก็เป็นการไม่ภิกษุรีบจนเกินไปก็เป็นเรื่องดีนะเป็นการป้องกันหลายๆอย่างบางทีโยมก็จะไม่เข้าใจพระอีกออกพรรษาปั๊บถ้าไม่อนุญาตรับกฐินใช่ไหมถ้าออกพรรษาปุ๊บพระหายหมดบ้านเลยโอ้เราทำอะไรผิดไหมน้อในพรรษาเนี่ยพระหนีหมดเลยเป็นมาได้นะใช่ไหมไม่เหลือสักรูปเลยตายหรือในพรรษาเราทำไม่ดีเนาะผู้เจ้าเบื่อบ้านเราหรือมั้งอย่างเงี้ยเป็นต้นนั้นว่ามีอนุญาตให้รับกฐินเนี่ยพระต้องอยู่อีก1 เดือนน่ะก็ต้องรอกฐินโยมก่อนก็เป็นโอกาสที่พระบางองค์ก็เข้ากรรมฐานบางองค์ก็เรียนอาจจะไม่ได้คุยกันในพรรษาช่วงกับพรรษาเป็นหน้าทำจีวรก่อนเดินทางเดือนหนึ่งก็มาทำจีวรร่วมกันปรึกษาหาลือวางแผนเรื่องศาสนาทั้งโยมทั้งพระคล้ายๆว่าเข้าคอร์สหนักมาแล้วก็ออกมาคุยกันบ้างมันพวกเราเนี่ยใช่ไหมออกพรรษา อีกอย่างเมื่อพุทธองค์บัญญัติให้รับกฐินแล้วเนี่ยอานิสงส์ของการจำพรรษาเนี่ยมันย่อมยืดออกไปอีก4 เดือนรวมแล้วเป็น5 เดือนเห็นไหมท่านเห็นอานิสงส์แล้วการกฐินนี่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ทำนะอนุญาตมีกฐินอยู่อย่างนี้ตลอดองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านให้ความสำคัญนะมีครั้งหนึ่งท่านลงมาทำกฐินกับภิกษุนะพอภิกษุนี่ในวัดเนี่ยต้องทำกฐินร่วมกันไม่ทำไม่ได้ผิดวินัยองค์ใดเฉยเมยไม่ได้ทั้งวัดต้องมาทำร่วมกันให้เสร็จในวันนั้นพุทธองค์ก็ลงมานะเราเคยเห็นพุทธรูปปางสนเข็มไหมพระองค์ทรงมาสอดเข็มสอดได้เองเลยนะมาสอดได้ใส่เข็มเองเพื่อจะไม่เจ็บผ้าช่วยภิกษุ
แต่ก็คงพี่สุคงไม่ให้พระองค์ทำเยอะหรอกเพราะร้อยได้สิคงจะไปรับเข็มมาหรอกนะคงไม่นั่งทนดูให้พระพุทธเจ้ามาเย็บอยู่เนาะคงจะพอลงมาเป็นวิธีแล้วก็สาวกก็รีบรับออกคนควายออกในงานของพระสัจดามีหน้าปางสนเข็มก็เพิ่งจะได้กินปางดีดน้ำมนต์ไม่รู้มาจากไหนการถามว่าพระอย่างเงี้ยปางอะไรมีคนตอบปางดีดน้ำมนต์ไหมมาจากตำราไหนก็ได้ยินไม่มีนะปางดีดน้ำมนต์พระเจ้าไม่ดีดอานิสงส์มาวิสุจำพรรษาครบ3เดือนนะทวนเล็กน้อยจะรับอานิสงส์5ประการคือ1เที่ยวไปโดยไม่ต้องบอกลาเนื้อที่บายแล้วเนาะไม่เตรียมไว้เพิ่ม2อยู่ปราศจากไตรจีวรได้3ฉันคณะโภชนะและปรัมปราโภชนะได้4เก็บอดิเรกจีวรได้ตามปรารถนา5จีวรที่เกิดขึ้นในที่นั้นย่อมเป็นของควรได้แก่พวกเธอเมื่อพระองค์อนุญาตให้รับกฐินวัดใดรับกฐินเนี่ยอานิสงส์จำพรรษา1เดือนเนี่ยที่มันจะหมดไปเนี่ยมันเป็นใน12เนี่ยถ้าได้รับกฐินแล้วจะเพิ่มอีก4เดือนรวมของเก่าเป็น5เดือนจึงทำให้พระคุณเจ้าได้รับอานิสงส์เพิ่มมา5ประการได้รับความสะดวกสบายขึ้นมันจึงเป็นทานที่พิเศษอยู่ว่าปกติเราถวายทานแก่พระท่านก็ไม่ได้อานิสงส์อะไรนะนอกจากวัตถุทานของพวกเราพระกฐินเนี่ยถวายปุ๊บโยมได้อานิสงส์1ได้ทำสังฆทาน2ได้ให้จีวรทานแล้วก็ถิ่นทานนะมัน2อย่างเลยดับเบิ้ลแล้วก็พระเป็นทานที่พระได้รับอานิสงส์พร้อมกับโยมด้วยนะพอรับปุ๊บอานิสงส์นี่ยืดทันทีละ5เดือนถ้าทำกฐินถูกต้องเพิ่มออกไปรวมทั้งหมด5เดือนนี่เขาจึงนิยมทำกฐินบางคนก็ทอด9วัดเพื่อยืดอายุเห็นว่ายืดอายุอานิสงส์พระแล้วตัวเองคงจะอายุยืนมีความมั่นใจทอดกฐินต่ออายุไปก็มีนะเก้าวัดนั่นก็มีความเป็นมาของกฐินมันก็ตามนั่นแหละตามเหตุที่กล่าวนั่นแหละในพรรษานั้นท่านก็อนุญาตจากนั้นมาก็มีการถวายกฐินมาเรื่อยๆแต่กฐินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์พิจารณาแล้วเนี่ยพระองค์มุ่งที่ให้ทำให้โยมทำกฐินเนี่ยมันได้อานิสงส์มากเพราะว่าโยมก็ได้อานิสงส์แล้วก็พระโดยเฉพาะได้อานิสงส์เป็นข้อว่าปฏิบัติที่ควรทำเลยกฐินเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าสงฆ์จะได้สามัคคีกันเป็นไปเพื่อความมั่นคงเพื่อความถาวรของพระพุทธศาสนาเลยนะเพราะว่าเมื่อโยมถวายกฐินเนี่ยพระทุกรูปต้องพร้อมใจกันนะทำกฐินให้เสร็จในวันนั้นแล้วก็มอบให้องค์ใดองค์หนึ่งองค์ใดไม่ทำผิดวินัยนั้นพระในวัดเนี่ยถึงจะพอใจกันบ้างไม่พอใจกันบ้างต้องมาร่วมเย็บมาร่วมทำเหมือนกันนะแล้วก็มอบให้ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งด้วยนะถ้าเราดูกิจกรรมแล้วก็เป็นการวิธีที่ฉลาดมากในการสอนสาวกฝึกให้ภิกษุเนี่ยทำประโยชน์คนอื่นก่อนแล้วก็ทำมาทำประโยชน์ตนคือออกพรรษาหน้าทำจีวรน่ะแทนที่จะทำตนเองก่อนใช่ไหมก็มาเย็บมาย้อมทำพระกฐินทำเสร็จก็ไปมอบให้อีกรูปอื่นนะนี่เรียกว่าได้เสียสละฝึกเสียสละให้ทำงานเพื่อสังคมแล้วก็ให้เพื่อนได้ใช้ตัวเองยังไม่ได้ใช้หรอกในจิตเช่นนี้เป็นจิตที่เข้มแข็งนะถ้าทำทุกปีทุกปีออกพรรษามาพระก็ทำกฐินสามัคคีกันแล้วก็ยกมอบให้องค์นี้ถ้าปีหน้าเอาองค์นี้รับนะมันก็เวียนไปเวียนมาก็สามัคคีกัน
นั้นจึงเป็นกิจกรรมที่ทำให้สงฆ์สามัคคีประสานน้ำใจกันเมื่อสงฆ์สามัคคีศาสนาแล้วก็อยู่ได้เป็นกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อให้เกิดเมตตาจิตต่อเพื่อนผู้ร่วมประพฤติพรหมจรรย์เป็นไปเพื่อกำจัดโทสะในจิตของภิกษุกำจัดปฏิฆะความไม่พอใจความขัดเคืองต่างๆทำให้ใจในเข้มแข็งขึ้นมากฐินจึงแปลว่าเข้มแข็งหรือแข็งแกร่งแข็งแรงหรือทรงพลังขึ้นมาบางทีเราได้ยินว่ากฐินเนี่ยแปลว่าไม่สะดึงส่วนมากได้ยินคำนี้แต่โดยตามศัพท์สามัญมาตรฐานองศัพท์แล้วกฐินน่ะกฐินะเนี่ยแปลว่าแข็งแรงแปลว่าแข็งแกร่งหรือแปลว่าตึงเคร่งตึงเนี่ยกฐินเพราะนั้นแม่กฐินสมัยก่อนคงจะเป็นไม้ที่ตึงลักษณะนี้เนาะไม่แข็งไม่ตึงเรียกว่าเรียกว่าไม้สะดึงมันจากอาจารย์ได้พูดเรื่องศัพท์ให้ฟังแล้วเมื่อวันที่แล้วที่ผ่านมาเมื่อที่แล้วอย่างเช่นศัพท์คำว่ากฐินะวจนะวจนะแปลว่าคำพูดกฐินะวจนะคำพูดที่แข็งกฐินะภูมิพื้นดินที่แข็งแม้แต่จิตเหมือนกันนะกฐินะจิตจิตแข็งเหมือนพระเจ้ามิลินถามพระนาคเสนเป็นภาษาบาลีว่าสุริโยสัพพกาลังกฐินังตัปปติตัปปติแปลว่าส่องแสงถามว่าแสงของพระอาทิตย์เนี่ยส่องแสงแข็งอยู่ตลอดกาลหรือเขาเรียกแสงแข็งแสงอ่อนสมัยก่อนถ้าเป็นทุกวันนี้ก็แสงส่องแสงจืดจ้าอยู่ตลอดหรือนะนี่คำว่าคำถามกันสุริโยสัพพกาลังกฐินังตัปปติพระคุณเจ้าแสงพระอาทิตย์เนี่ยส่องแสงแข็งกล้าอยู่ตลอดกาลหรือนี่เห็นไหมทั้งกฐินยังแปลว่าแข็งอาจารย์เป็นคำที่มีความหมายมากนะเพราะว่าพระเนี่ยก็แข็งแข็งแกร่งโยมก็แข็งแกร่งทำไมได้ว่าพระแข็งแกร่งคือพระเนี่ยถึงจะอาจจะพอใจกันบ้างไม่พอใจกันบ้างตามธรรมดาเตปุตุชนนะแต่เวลาทำกฐินเนี่ยต้องรวมพลังสามัคคีนะไม่พอใจก็ต้องทำนะเป็นวินัยแล้วต้องมีใจแข็งด้วยนะทำแล้วก็ไม่ให้ตัวเองก็ต้องทำนะต้องไม่อะไรในผ้าด้วยนะสมมติทำเสร็จแล้วจะให้องค์ใดล่ะเอาให้องค์นี้ตัวเองก็ต้องมีใจที่เข้มแข็งโมทนาเห็นไหมมีจิตที่เข้มแข็งที่จะทำงานให้ผู้อื่นให้มันเสร็จเห็นไหมมันต้องเข้มแข็งนะเมื่อตัวเองไม่ได้ก็มีจิตที่เข้มแข็งไม่เสียใจเลยนะเมื่อทำตามวินัยจิตก็แข็งแข็งแกร่งขึ้นมาพระก็ไม่ค่อยจะขัดคอกันแล้วเพราะว่าทำกิจกรรมเป็นไปเพื่อสามัคคีเมื่อทำบ่อยๆเมตตาเกิดขึ้นมาเมตตาเข้มแข็งขึ้นโทสะก็ครอบงำไม่ได้นั้นคนที่ไม่ค่อยโกรธนี่หรือให้อภัยได้ช่วงทะเลาะกันไม่ชอบใจองค์นี้ก็ให้อภัยได้เอายกผ้ากฐินให้แล้วก็ดีใจต้องอนุโมทนาท่านในอนุโมทนาด้วยว่ากฐินของสงฆ์สำเร็จแล้วข้าพเจ้าขออนุโมทนาต้องดีใจองค์นั้นด้วยมันต้องเข้มแข็งที่จะละความไม่พอใจออกไปเข้มแข็งที่จะให้อภัยคนที่เขาว่าเล็กเล็กน้อยๆแล้วก็โกรธเนี่ยหรือผูกโกรธได้เพราะพวกมีจิตใจอ่อนแอ
เมื่อโทสะมากระทบก็โดนโทสะลากไปลากมาโมโหหน้าดำหน้าแดงแต่ถ้าใครถูกกระทบแล้วไม่ถือสาไม่โกรธเนี่ยเขาพวกมีใจแข็งหรือเรียกหนึ่งว่าเมตตามันมีพลังนั่นเองเรียกว่ากัตถินะเมตตาแข็งแกร่งเห็นไหมนะนี่คือพระจะได้ความแข็งแกร่งขึ้นมาเมื่อรับกัตถินโยมก็ได้นะมันจะทำเสร็จง่ายเมื่อไรกัตถินนะโอ้ถ้าใจไม่แข็งมันจะทำกัตถินได้ไงมันเรื่องมันเยอะนะขั้นตอนวิธีการเมื่อถวายกฐินไปแล้วเราทำใจของเราเข้มแข็งก็จะดีนะถวายกฐินถ้าถวายทุกปีแล้วเนี่ยโทสะมากระทบเนี่ยเราจะเป็นผู้มีใจแข็งแกร่งอยู่ไหมหรือว่ากระทบนิดหน่อยก็หน้าดำหน้าแดงกระทบนิดหน่อยก็โกรธขึ้นเป็นไฟเนี่ยเราจิตไม่เข้มแข็งมันอ่อนนั้นในวินัยจึงบอกว่าห้ามภิกษุขอกฐินจากโยมถ้าพระองค์ใดบอกว่าโยมวัดนี้ไม่มีกฐินนะหาเจ้าภาพมาหน่อยเนี่ยพูดออกไปอย่างเงี้ยแม้แต่กับแม่ตัวเองกับพ่อตัวเองกฐินนั้นเป็นโมฆะไปเลยเขาจะไม่จัดเป็นกฐินนะผู้เจ้าบอกตอนนั้นกฐินเป็นโมฆะคือกฐินตอนนั้นเสียไปเลยเจ้าภาพนั้นใช้ไม่ได้ต้องหาเจ้าภาพใหม่ทำไมท่านจึงไม่ให้บอกก็เพราะต้องการให้เป็นกฐินแปลว่าเข้มแข็งเพราะว่าการทำบุญด้วยจิตที่เข้มแข็งเนี่ยต้องทำเองโดยที่ไม่มีใครบอกเขาเรียกว่าทำบุญเป็นอสังขาริกในบาลีบอกว่าบุญที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือโสมนัสสะสกตังญาณสัมปยุตตังอสังคลิกังสมนัสคือดีใจในบุญนี่พวกมีจิตแข็งญาณสัมปยุตตังญาณคือปัญญาเป็นผู้มีปัญญาเชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องผลของกรรมนี่เรียกว่าญาณสัมปยุตประกอบด้วยปัญญาที่3อสังขาริกอสังขารไม่มีสังขารอื่นก็ตุ้นเตือนไม่มีใครมาเล้าโลมมาพูดยกยอปอปั้นให้ทำบุญนะคิดว่าเห็นว่าน่าทำก็ทำเลยเป็นจิตที่มีพลังในตัวเองคิดทำบุญเองเรียกว่าอสังขาริกไม่มีใครมาอ้อนออดไม่มีใครมาชักชวนเพราะนั้นถ้าพระไปขอแล้วเนี่ยไม่ใช่กฐินนะมันไม่เข้มแข็งมันอ่อนไปละนั้นกฐินจึงห้ามบอกห้ามไม่พระบอกแต่ถ้ามีเจ้าภาพมาจองแล้วอย่างเช่นวันเราเนี่ยการบอกก็บอกได้ถ้าพระบอกก็ต้องบอกเป็นนะมาร่วมบุญกฐินไหมอันนั้นอย่างนี้มาร่วมโมนากับเขาเนี่ยเขาก็ได้เหมือนกันเพราะก็มีเจ้าภาพแล้วไม่ใช่เราไปขอเจ้าภาพเข้ามานี่ส่วนของพระส่วนโยมพูดยังไงก็ได้นั้นไม่ผิดในอะไรเลยนี่เราจะเห็นว่าทำไมพุทธเจ้าบอกว่าไม่ให้บอกไม่ให้ขอกับพ่อกับแม่กับญาติกับใครก็ตามขอไม่ได้เลยกฐินเนี่ยจะเขียนด้วยตัวหนังสือเลยก็ตามไม่ได้ต้องเกิดจากจิตที่เข้มแข็งของโยมแล้วอสังคลิกจึงจะเป็นกฐินได้นะถ้าเราทำกฐินถูกบุญมันก็แรงกฐินก็บริสุทธิ์เรารู้เรื่องกฐินเราไปปรับใจเราก็ดีเหมือนกันนะโดนกระทบกระทั่งใจเราแข็งพอหรือยังใจเราเป็นกฐินหรือยังเรายังกระฟัดกระเทียดอยู่ไหมยังน้อยอกน้อยใจยังไหมเรื่องเล็กน้อยทำไมเราเก็บมาคิดตั้งหลายวันอย่างนี้เป็นต้นแล้วว่าเอากฐินมาใส่ใจเราไม่งั้นจะเป็นกฐินบูด กฐินเน่ากฐินเศร้าหมองอย่างเช่นเราพูดเมื่อเช้าอยากฟังเรื่องกฐินบูดกฐินบูดก็คือกฐินที่เลี้ยงเหล้าเลี้ยงสุรามีมหรสพเครื่องประโคมดนตรีจนให้คนนั่นแหละ
าดสติเมาไม้ไปเป็นผู้หลงในราคะเนี่ยกระถินมันบูดบูดไปด้วยราคะกระถินเน่าก็คือไปฆ่าสัตว์ต่างๆเบียดเบียนสัตว์ฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าหมูมาทำบุญเน่าเลยเพราะว่าตายสัตว์มันตายเยอะเป็นบาปนะเน่าเพราะบาปนั่นแหละกระถินเศร้าหมองอันที่สามกระถินเศร้าหมองนี่ไม่บูดไม่เน่าแต่มันเศร้าหมองเพราะอะไรบางคนไม่เลี้ยงเล่านะไม่ฆ่าสัตว์แต่ก็ทำให้กระถินเศร้าหมองเพราะว่าใจของเจ้าภาพอ่ะมันไม่ป่องใสอาจจะมีโทสะหรือฟุ้งซ่านกังวลอันนี้มาหรือยังสั่งผ้ามาหรือยังอุปกรณ์บริวารกฐินครบหรือยังทำไมคนนั้นไม่ไปเอามาคนนี้ไปไหนนี่นะบ่นอยู่นั่นแหละทำบุญเร็วๆเอาขึ้นรถเอาช่วยกันตั้งช่วยกันจัดอย่างนี้เป็นต้นพระจะมาแล้วทำอะไรอยู่อย่างนี้นะโอ้ไอ้นี่เขาเราเศร้าหมองในจิตนะส่วนมากเจ้าภาพจะเป็นอย่างนี้นะสังเกตไหมยันไปนิมนต์เขาอะแต่ก่อนไม่ได้ไปบ่อยหรอกเป็นพระไม่ค่อยรับนิมนต์แต่พอสังเกตออกส่วนมากเจ้าภาพไม่ค่อยได้บุญหรอกส่วนมากทายกได้บุญพร้อมแล้วยังครับเตรียมตัวกราบพระอัญชลีหันตาอ่อนน้อมถามว่าถึงเวลาถวายนู่นเจ้าภาพนึกกลัวคนหรือบางทีรับแขกอยู่นะเอ้าไปเรียกเจ้าภาพเออถวายพระทายกเหรอไม่รู้เรื่องบุญเรื่องทานไอ้นี่เขาเรียกบุญเศร้าหมองเร็วเร็วเร็วแขกจะมาแล้วไม่ทันเอาถวายไปอันนี้ยกไปก่อนนะบุญไวนั่นแหละใช่ไหมเป็นไหมเราอย่าเศร้าหมองนะบุญต้องไม่บูดไม่เน่าไม่เศร้าไม่หมองต้องผ่องใสนี่ยังจะเป็นกฐินที่ลักษณะของจิตที่แข็งแกร่งก็คือโสมนัสสะจกตังยินดีในบุญญาณสัมปยุตตังมีปัญญาเชื่อเรื่องกรรมหรือผลของกรรมอสังคลิกังไม่มีใครบอกทำบุญกฐินด้วยตนเองแข็งแกร่งถ้าเราทำบุญเป็นอสังคาลิกจิตประกอบด้วยโสมนัสน่ะมันไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเนี่ยครั้นเราทำบุญประกอบด้วยอสังคาลิกเนี่ยเมื่อจุติจากโลกนี้ไปในไปเกิดในโลกหน้าเนี่ยเขาบอกว่าพวกนี้จะเกิดด้วยติเหตุกะปฏิสนธิเกิดด้วยเหตุสามเหตุกล้าคือลงปฏิสนธิด้วยอโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุที่เราสวดอภิธรรมเหตุปัจจโยนี่แหละอโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุคือพวกที่มีเหตุสามผู้ใดลงเกิดด้วยเหตุสามแล้วลงเกิดด้วยปฏิสนธิที่กล้าบุคคลประเภทนี้จะมีใจที่เข้มแข็งครั้นปรารถนาจะบำเพ็ญฌานสมาบัติก็ทำได้เร็วปรารถนาที่จะบรรลุมรรคผลก็ทำได้เพราะว่าเหตุของปฏิสนธิมันแรงบางคนเขาเรียกที่เราสวดนะภัพพากัมมโนภัพพากัมมโนบุคคลบางคนก็เป็นคนที่อาภัพไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้ไม่สามารถบำเพ็ญฌานได้บางคนก็ไม่อาภัพบางคนเกิดมาอาภัพเลยเพราะว่าลงเกิดด้วยเหตุ2เหตุ1ผู้นี้ไม่สามารถฝึกสมาธิได้เจริญวิปัสสนาก็ไม่ขึ้นมรรคผลก็ทำไม่ได้ในชาตินั้นต้องตายแล้วเกิดเอาไหมน่ากลัวมั้ยล่ะงั้นกฐินมันจึงจะเห็นว่าทรงพลังมั้ยล่ะถ้าทำถูกต้องมันเป็นบุญที่ทรงพลังเนี่ยเกิดชาติหน้าอาจจะได้บรรลุมรรคผลนะเพราะมันเมื่อทำถูกบุญมีพลังใช่ไหมล่ะบุญเข้มแข็งก็ลงเกิดด้วยจิตที่เข้มแข็งเรียกว่าเกิดด้วยติเหตุกับปฏิสนธิด้วยเหตุ3ผู้ที่จะได้เหตุ3ก็คือว่าบุญมันต้องเป็นบุญกฐินคือเข้มแข็งสมนัตก่อนทำขณะทำหลังทำเนี่ยญาณสัมปยุตเชื่อเรื่องกรรมผลเรื่องกรรมสุดท้ายอสังคาลิกไม่ต้องพระไปขอ
ถึงเวลาเห็นวัดไม่มีกฐินเข้าไปจองเลยเห็นไหมบุญนี้ก็แปลกต้องมีการจองอยู่ไม่จองได้ไหมได้แต่ทำไมเขาจองอ่ะตอบได้ไหมไม่ทราบว่าคนโบราณก็ทำไว้ดีนะต้องให้จองนะไม่งั้นมันจะเกิดกฐินดูดกฐินเน่าขึ้นมาเกิดไม่มีใครจองอ่ะอยู่ๆปุณภาก็มากองหนึ่งโยมตู่ก็มากองหนึ่งครูจิเล่กองหนึ่งมันจะทอดยังไงเขารับแค่กองเดียวใช่ไหมหรือครูลีกองหนึ่งก็ปิดกองหนึ่งมาทีละห้ากองอย่างเงี้ยทุกคนมันก็เกิดปัญหาใช่ไหมเพราะการจองมันจึงตัดปัญหาได้ว่าวัดนี้จองแล้วคนอื่นก็ไม่ได้มาจองใช่ไหมเจ้าภาพก็สบายใจมันคงเป็นปัญหาที่ว่าทะเลาะกันแหละอาจารย์ว่าเนี่ยกระถินบึ้มบึ้มเอามันมายังไงละกองเนี่ยกองนี้ก็มาก็เลยให้จองแหละอาจารย์ว่าเห็นนะในเหตุที่จองกระถินนี่เราจะพูดเรื่องกฐินนะเรื่องพูดเดี๋ยวไม่เรื่องเต่าเรื่องอะไรบ้างขี้เข็บตะขาบก็เลยขี้เข็บใต้สารตัวนี้อยากฟังไหมเรื่องเนี้ยไปดูตามไหนก็ได้มั้งแต่ตอนนี้บอกให้ว่าพูดหน่อยก็ดีมันไม่มีในพระไตรปิฎกไม่ใช่พุทธบัญญัตินะมันเป็นเรื่องของประเพณีท้องถิ่นซึ่งทำขึ้นมาในงานกฐินเนี่ยอาจารย์ว่าสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากอีสานไม่จนในเมืองไทยเนี่ยเขายังหาสาเหตุไม่ได้ว่าใครเป็นคนบัญญัติแล้วก็มันหมายถึงอะไรเนี่ยไม่เหมือนกับสักวัดนะอาจารย์ฟังมาเยอะแล้วในเรื่องอะไรจระเข้ตะขาบนางมัจฉาเต่าเนี่ยแต่ละวัดกับเทศเหมือนกันนะยิ่งพระลาวเนี่ยเทศเป็นนิทานเลยแหละเต่าเอ้ยจระเข้ว่ายตามไปหมดแรงนางมัจฉาฝากหน่อยนะฉันไปไม่ได้เขียนรูปไปนางมัจฉาว่ายไปถึงตะปังขึ้นฝั่งไม่ได้อ้าวพี่เต่าช่วยหนูด้วยนะก็เล่าเป็นนิทานนะเอากระถิ่นไปด้วยฝากรูปไปด้วยเต่าก็ไม่มีปัญหากระดึบกระดึบไปถึงศาลาเต่าก็ไปร้องไห้ตรงบันไดขึ้นไปได้นะนี่เขาเล่านะแต่เข็บก็เห็นเต่าร้องไห้เป็นไรลูกเพื่อนโอ้ยขึ้นกับศาลาไม่ได้ฝากได้ไหมก็เลยฝากธงเต่าธงหนึ่งกับตะเข็บขึ้นไปเขาเล่าก็เป็นคุ้งเป็นแฟเลยนะแต่ก็ดีนี่เขาสรุปว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยยังอยากได้บุญน่ะเขาสรุปตรงเนี้ยมันไม่เหมือนกันหรอกนี่เวอร์ชั่นของประเทศลาวนะอาจารย์เคยฟังมาถ้าเล่าดีๆสนุกนะแต่โยมไม่เคยฟังให้อาจารย์เล่าเนี่ยโอ้ยขำจริงกันนะใส่เอฟเฟกต์สักหน่อยเนาะ แต่ถ้าเราดูถ้ามุมมองของอาจารย์นะมองให้ได้ธรรมะว่าผู้ที่ทำกฐินเนี่ยต้องสละความโลภเพราะจระเข้สัญลักษณ์ของความโลภไปแล้วมันไม่แบ่งใครนะเคยเห็นมันฮุบเหยื่อไหมปุ๊บเดี๋ยวมันกินหมดแล้วไม่ยอมให้เพื่อนกินด้วยนะกุบกินหมดเลยปากกว้างกินเป็นจระเข้ไม่แบ่งใครสาวได้สาวเอาเนี่ยนั่นก็หมายถึงว่าจระเข้มากองกฐินหมายถึงว่าสละความโลภมาซะตะขาบอะไรเขาว่ามีพิษร้ายอ่ะเหมือนโทสะใช่ไหมเพราะนั้นผู้ที่มีโทสะเนี่ยถือว่ายังทำกฐินไม่เป็นแม้แต่พระก็เห็นตะขาบก็นึกถึงว่ายังมีโทสะแต่ตะขาบนี่น่าคิดนะมันมีปริศนาธรรมอยู่ในตะขาบอาจารย์ดูแล้วเนี่ยเพราะว่ากฐินแปลว่าเข้มแข็งใช่ไหมแข็งเข้มแข็งที่จะให้อภัย
คนที่จะให้อภัยได้เนี่ยมันต้องมองคนอื่นในแง่ดีด้วยอย่าไปมองเฉพาะแง่ร้ายมองแง่ดีก็คนมันไม่ดีสมบูรณ์ทุกอย่างหรอกมันต้องมีทั้งดีทั้งชั่วไอ้ที่ชั่วก็ช่างก็เถอะไอ้เราก็ยังชั่วอยู่ไม่ใช่ว่าจะดีทุกอย่างใช่ไหมแล้วตะขาบมันมีดียังไงมีร้ายยังไงใครนึกออกมีดีไม่ตะขาบหรือว่าปิ้งอร่อยเขากินนะเขาไปขายใส่เสียบไม้ขายตะขาบถ้าเราดูว่าพิษร้ายเขาเปรียบมันโทสะน่ากลัวคือไม่ดีคือจะมีพิษแต่สิ่งที่ดีคือตะขาบเนี่ยในมุมมองของเขาอะในตัวตะขาบมีสิ่งที่ไม่ดีคือพิษแต่สิ่งที่เอาเป็นเยี่ยงอย่างคือความสามัคคีของมันมันมีเป็นร้อยขาเนี่ยขาหน้าพาเดินยังไงขาหลังไปตามระเบียบเลยนะเนี่ยแสดงออกถึงความสามัคคีนะเรียบร้อยเลยตะขาบเนี่ยวูบหลายขาขนาดนี้ก็ไม่ทะเลาะกันเหมือนคนสองขานะใช่ไหมถ้าเราเห็นตะขาบแล้วก็ว่าถ้าเราจะมีจิตเข้มแข็งให้อภัยก็เราต้องมองมันมองตะขาบเนี่ยมันมีความสามัคคีนะตะขาบเนี่ยขามันสามารถที่พาตัวไปได้โดยที่ไม่ตกลุ่มตกบ่อมันวิ่งได้เร็วด้วยนั่นคือความสามัคคีหรือว่าเชื่อผู้นำทำตามผู้สั่งความสามัคคีมันก็สุดยอดน่าเป็นตัวอย่างแต่ความชั่วก็มีพิษกัดคนน่ะถ้าเรามองอย่างคนมันมองตะขาบเนี่ยคนเรามันก็มีดีบ้างมีชั่วบ้างมันก็ตะขาบนี่แหละเราก็เลือกว่าส่วนดีของเขามันก็เข้มแข็งนะให้อภัยได้เหมือนกันนี่มันต้องมองอย่างอาจารย์ว่าขนาดตัวตะขาบยาวๆเนี่ยตัวหนักๆเนี่ยขามันสามารถพาไปได้นะวิ่งเร็วเนาะถ้ามันวิ่งขัดกันสัก10ขาจะไปได้ไหมไอ้ขาหน้าก็วิ่งไปขาหลังก็ถอยคงไปไม่ได้เนาะเพราะนั้นทำกฐินเนี่ยมันต้องมีความสามัคคีเหมือนกับขาตะขาบเนี่ยแล้วก็มองคนอื่นในแง่ดีอย่ามองเฉพาะแง่ร้ายเหมือนกับตะขาบมีทั้งดีและร้ายสิ่งดีมากคือความสามัคคีพร้อมเพียงกันของขางมันอะส่วนร้ายคือพิษของมันเนี่ยถ้าเรามองคนอย่างนี้ได้ก็ให้ไปกันได้นั้นเราเห็นตะขาบแล้วต้องมองคนเนี่ยมองให้ครบสองแง่ไอ้ที่ดีก็เรามองมากก็อย่าเพิ่งไปเชื่อจะดีอาจจะดีต่อหน้าก็ได้ใช่ไหมแล้วก็มองไปสองมุมเหมือนกับมองตะขาบเนี่ยทีนี้นางมัจฉาจะเป็นคนก็ไม่ใช่เป็นฉัตรก็เป็นสัตว์ก็ไม่ใช่เนาะนี่ลักษณะที่ว่าเป็นผู้หลงมันก็โมหะแหละคนหลงใจลอยมากๆเนี่ยสภาวะของจิตมันเป็นจิตของสัตว์เดรัจฉานนะตัวเป็นคนแต่ใจเป็นสัตว์นะลักษณะว่าตัวเป็นคนแต่ใจมันเหมือนกับสัตว์ใจเดรัจฉานมันเราถวายกฐินแล้วล่ะต้องเป็นผู้ไม่หลงด้วย1ไม่โลภ2ไม่โกรธ3ไม่หลงเนี่ยเห็นไหมถ้าเราจะมองแล้วเต่าล่ะมันนี่ดีอะไรเต่าเต่าเขาก็มีดีนะถึงเขาจะไม่ไปเร็วเหมือนจระเข้ไม่ไปเร็วเหมือนตะขาบไม่ไปเร็วเหมือนนางมัจฉาค่อยๆไปแต่เขาก็ไม่ไปล่าลานใครเนาะไปเรื่อยๆแต่ไม่ยอมหยุดในที่สุดก็ไปได้ไกลเหมือนกันเนาะสงบเสงี่ยมเจียมตัวเต่านี่มีสตินะพอเจอภัยเฉพาะหน้ามันหดขาหดหัวปุ๊บทันทีเลยนี่เขาพูดสำรวมเพราะนั้นในบุญกฐินเขาเวลาทำบุญกฐินเสร็จสมัยโบราณเขาจะแขวนรูปเต่านะว่าบุญจบไปแล้วเนี่ยเรียบร้อยต้องมีอินทรีย์รักษาตัวมันก็ดองเต่านะ
เต่าในเป็นกระถินเลยแหละเพราะมันเข้มแข็งกระดองมันนะสำรวมอินทรีย์คล้ายๆว่าเอาจระเข้ไปกับกองกระถินแล้วตะขาบไปแล้วน้ำมาช้าไปแล้วถึงจะเหลือเป็นเต่าก็ไม่เป็นไรปลอดภัยดีสำรวมอินทรีย์แต่ไม่เกะกะละลานใครมีงานก็ทำไปก้องแกงก้องแกงไปมันเต่าหากินไปคนเดียวเดินก้องจำก้องจำไปเวลามีไฟมาก็หลบเนี่ยก็สำรวจเป็นซีไม่เกะกะละลานใครรักษาตัวมันเต่าถึงจะไม่วื้อหวาก็ตามแต่ว่าก็ปลอดภัยปลอดภัยกว่าสัตว์สามประเภทนะแล้วก็อายุยืนด้วยเนาะอยู่มันเต่าเต่าเต่ามันมีสี่ขาเห็นไหมเต่าันมีสขาหลังก็มีกระดองเดินมามันทำท่าทำหัวปุก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 ได้ยินเด็กมันร้องตั้งแต่กูจิ๋วเลยร้องให้ฟังมันทำหัวปุก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 ว่าอันนี้เต่าอันนี้ก็เรียกว่าแล้วแต่จะนึกได้เอาเท่านั้นเลยเรื่องสัตว์อาจารย์ว่าในเรื่องสัตว์สี่ตัวเนี่ยตัวตะขาบเนี่ยเป็นปริศนาธรรมที่ซ่อนลิ้นไว้มากนะให้เราเพราะอะไรให้มองคนสองแง่ใช่ไหมคนมันมีทั้งดีทั้งชั่วนั่นแหละก็จะพึ่งไปเกลียดใครรักใครมากเมื่อตะขาบเรามองดูก็น่ากลัวแต่ว่ามันก็มีพลังความสมัครใจของมันอยู่มันก็มีดีของมันอยู่มันพาตัวไปได้นะพูดมันสมัครใจดีนะขามันนะแล้วก็ดูตัวอย่างก็ไปใช้ว่าจะพูดเรื่องวิธีถวายกฐินกฐินนี่ไม่ยากนะโดยสาระจริงๆเนี่ยคือเรามีผ้าผืนหนึ่งไม่ต้องครบสามผืนก็ได้พอทำเป็นปนนุ่งปนห่มได้เท่านั้นเนี่ยจะบงก็ได้สังฆติก็ได้อุตรสงก็ได้ผืนเดียว แล้วมาถวายแด่สงฆ์นะกฐินเนี่ยต้องถวายแด่สงฆ์นะถวายบุคคลไม่ได้พระท่านอยู่รูปเดียวก็กถวายสงฆ์ก็ได้นี่เรื่องภิกษุรูปเดียวรับกฐินอยู่ในปฏิปิฎกกล่าวถวายลงในสงฆ์แต่สิ่งที่ถวายนั้นต้องจำกัดว่าต้องเป็นผ้าสิ่งที่นอกเหนือจากผ้าเรียกว่าบริวารเยอะขนาดไหนก็ได้ไม่มีบริวารก็ได้ถ้ามีผ้ากล่าวว่าข้าพเจ้าขอถวายผ้านี้กฐินผ้ากฐินนี้แด่สงฆ์ขอสงฆ์จงการผ้าจงการกฐินผ้าผืนนี้เนี่ยนี่เป็นกฐินละพอโยมมาปุ๊บเอาผ้ามากล่าวถวายเสร็จกลับเลยก็เป็นกฐินนะมาถวายแด่สงฆ์ไม่ต้องมาทำพิธียาวๆเหมือนที่เราทำกันเนี่ยไม่ต้องอะไรเลยก็ได้มาถึงกับกราบแล้วก็ข้าพเจ้าขอถวายผ้านี้เป็นผ้ากฐินขอสงฆ์จงการกฐินในผ้าผืนนี้เนี่ยก็แต่ถวายกราบกลับเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีพิธียืดยาวไปตามก็ไม่รู้ใครพาทำเหมือนกันก็เลยต้องอนุวัตตามประเพณีต้องมีไตเอกไตรองก็มีคนถือหมุนหน้าหมุนหลังเราถวายแล้วต้องมีพระมาถือตะลปัดตกลงกันอีกนะองค์ไหนสมควรไม่สมควรที่จริงไม่เกี่ยวเลยนะการตกลงผ้าเนี่ยเมื่อโยมกลับไปแล้วนู่น 4-5 ทุ่มหรือใกล้สว่างค่อยมาตกลงกันจะให้องค์ไหนเลยนะแค่นั้นเองนะตกลงให้องค์นี้เอาองค์นี้ก็สวดที่เนี่ยโยมก็ไม่ต้องมาดูก็ได้ในระเบียบกฐินนะแต่ท่านคงอยากให้โยมปลื้มใจมั้งทำตามกิเลสโยมบางทีโอ้อยากให้ลูกตัวเองคลองลูกเราจะคลองจริงหรือเปล่าต้องลุ้นอยู่นะอยากให้คนนั้นคนนี้องค์นั้นนี่คลองก็ต้องเอาอุปโลกให้ฟังเลยเอาเต็มๆเลยแม่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองให้รูปนี้ใช่ไหมถวายเสร็จก็เอาองค์นี้คลองก็อย่างนั้นไปเลยที่จริงระเบียบที่ว่าถือตะลปัดองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองเขาก็ไม่ทำสามัญพุทธการถวายเสร็จก็โยมก็กลับไปเมื่อโยมหนีเสร็จไปแล้วนู่นบางทีก็ถิ่นการกันใกล้สว่างก็มีพอโยมกลับไปแล้วเอาผ้ามาดูสิ
องค์ไหนจะคลององค์นี้ว่าทำร่วมกันทำแล้วก็สวดให้องค์นี้เลยแต่ต้องไปสวดในสีมาต้องประกอบด้วยสงฆ์ต้องหาคณะสงฆ์มาร่วมถ้าไม่ครบให้ได้5รูปจึงจะการกฐินได้ในส่วนของพระก็มีระเบียบอยู่คงไม่นำมากล่าวผลก็มาพอดีวันนี้อัดไว้คงไม่ได้ผลแล้วมั้งเนาะแสดงว่าชาวละเอียดได้ฟังกันนั้นนั้นสาระของกฐินนะเราจำไว้ถ้าจะแต่ไว้วัดไหนก็ตามถ้าท่านไม่มีนะท่านไม่มีกฐินเนี่ยเราเอาผ้าไปสบงพื้นนึงก็ได้แล้วไปกล่าวว่าข้าพเจ้าขอถวายนี้เป็นผ้ากฐินพอท่านรับเสร็จกราบพระกราบนี้เลยเมื่อผ้ารับผ้ากฐินไปแล้วท่านต้องทำนะทีนี้ท่านไปทำท่านเองหรอกส่วนเราได้ในสงฆ์ละเท่านั้นเองนะกฐินนะแต่ทุกวันนี้มันก็มีประเพณีซ้อนกันมาเยอะแยะถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดหรอกมันเป็นโลกก็นิยมอย่างนั้นก็ต้องอนุวัตไปตามก็ยิ่งทุกวันนี้ก็การจองกฐินเป็นเรื่องใหญ่บางวัดจะไปจองกฐินต้องไปสืบก่อนนะเอ้ยวัดนี้ตั้งไว้เท่าไหร่สมมติว่าวัดนี้เขาตั้งไว้ 1,000,000 เนี่ยก็ไม่กล้าไปทอดนะมีจริงนะมีเยอะด้วยก็ไม่ใช่ว่าพระอยากได้หรือโยมเขาอะไรนะตามที่ดูมันก็เป็นประเพณีที่ดีงามเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าไม่สืบไม่ถามก่อนเราไปทอดเราสมมุติเราเคยทอดปีละ1,000,000-2,000,000ใช่ไหมเอาเจ้าผ้าไปทอดมันก็เป็นการไปตัดลาภของสงฆ์อีกใช่ไหมแล้วก็ไปกั้นไม่ให้คนอื่นมาทำทานเพราะว่ามันทำได้ครั้งเดียวเหตุผลก็อย่างเช่นเอาเขาสร้างโบสถ์อยู่บางวัดเขาทอดได้ปีละ5,000,000-5,000,000-10,000,000อยู่ๆเราได้ยินอาจารย์เทศเอาผ้าไปทอดชิงตัดหน้าก็ท่านก็การกฐินในผ้าพื้นนั้นน่ะเขาก็ไม่ได้เงินล้านปีนั้นน่ะใช่ไหมมันก็เป็นการตัดลาภของวัดนั้นไปตัดลาภของสงฆ์ไปทายกทายิกาก็ปวดหัวหาเงินกับวัดอีกตายแล้วกฐินเจ้านี้มากูต้องหาเงินเพื่อมันก็เลยเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะกฐินน่ะต้องมีการสืบสาวเราเรื่องไงว่าเอ้ยปีที่แล้วก็ได้เท่าไหร่ใช่ไหมนี่แหละเหตุที่ว่าเราจะเห็นว่ากฐินทำไมต้องมียอดเท่านั้นเท่านี้บางวัดเนี่ยทอดไม่ได้ง่ายนะยอดมันสูงเนาะเป็นเราไปจองเนี่ยถึงพระท่านจะยอมนะมาเถอะโยมมีอะไรก็มาทอดแต่กรรมการไม่ยอมมันต้องผ่านด่านกรรมการขึ้นมาก่อนเนี่ยเป็นเรื่องยากอยู่เอาเป็นว่ากฐินเนี่ยเป็นเรื่องของผ้าอย่างเดียวนะส่วนบริวารเนี่ยเป็นอนิสงส์ของโยมที่จะได้นะโยมจะตะบุงตะก้าอะไรตามที่ศาลก็ทำจะให้ดีเอาบริวารที่วัดเขาได้ใช้มาเราจะได้อนิสงส์และเมื่อแต่ไหวไปแล้วไม่ใช่ว่าพระต้องห่มด้วยนะเมื่อตั้งกรานเป็นผ้ากฐินแล้วเนี่ยสมมติท่านกลางสบงเนี่ยท่านไม่เปลี่ยนจีวรก็ได้นะไม่เปลี่ยนสังฆติก็ได้นะเพราะว่าวินัยให้การเพียงผืนเดียวท่านการผืนเดียวแต่ทั้งไกลอธิษฐานเป็นไตรจีวรร่วมกันได้บางองค์อาจจะยังเมื่อกลางกฐินเสร็จท่านก็อาจจะไม่คลองก็ได้นะอาจจะวางไม่กุฏิก่อนก็ได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เป็นเดือนก็ได้นะก็มีวิธีของท่านอยู่ว่าจะเก็บยังไงไม่ให้ไอ้ผิดวินัยอ่ะบางองค์อ่ะคือเมื่อท่านอธิษฐานผ้าแล้วกลางกฐินแล้วเป็นอันว่ากฐินถูกกลานแล้วส่วนจะนุ่งไม่นุ่งอ่ะวันไหนนั่นก็ไม่ใช่ประเด็นที่เราจะไปต้องสนใจนะเฮ้ท่านครองกฐินหรือเปล่าจะได้บุญไม่น้อยไปแอบดูแต่ผ้า อันนี้ก็ไม่ใช่นะคือพอท่านอธิษฐานกลานเสร็จท่านอาจจะทำมันจะบงนุ่งอย่างไรก็ได้หรือท่านการแล้วท่านอาจจะเดี๋ยวไปย้อมให้มันเข้ากันก่อนอาจจะทิ้งไว้สักอาทิตย์ก็ได้ค่อยไปย้อมให้เข้ากันค่อยเปลี่ยนทีหลังก็ได้นะนี่คือเป็นวินัยของพระเพราะว่าเมื่อท่านรับกฐินไว้แล้วท่านสามารถอยู่ปราศจากไตรจีวรได้ตลอดถ้าเท่าไหร่5 เดือนใช่ไหม
นั่นท่านจะวางไว้กุฏิ5เดือนเนี่ยไม่นุ่งให้เราก็เป็นผ้ากฐินที่ถูกพับไว้อย่างเรียบร้อยแล้วเข้าใจไหมนั่นอย่ามาแอบดูอาจารย์นะเดินลุ้นเอ้ยใส่หรือยังโอ้เนี่ยใส่หรือยังพูดให้ฟังเอาผลก็มาแล้วเข้าของตอนนั้นเนาะช่วงกวนเดียวละขอความสุขกายความสบายใจความผาสุขทุกประการจะมาเกิดขึ้นมีเทวดาสุปฏิกาผู้มีบุญมีกุศลโดยตระหนักกันทุกคนทุกท่านเทอญ